Hello, สวัสดีค่ะ My name is Paris. Right now, I live in UK. Welcome to Paris Valentine Channel. เริ่มกันที่สัญลักษณ์อันโด่งดังของเมืองฝรั่งเศสและกรุงปารีสนั่นก็คือหอไอเฟลหอไอเฟลตั้งอยู่ที่ชองเดอร์มาบริเวณแม่น้ำแซนในกรุงปารีสตั้งชื่อตามผู้ออกแบบหอคอยนี้กุสตาฟไอเฟลสร้างเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในงาน Paris Exposition งานแสดงสินค้าโลกในปีคริสตศักราช1889โดยมีการทรงประกวดสิ่งก่อสร้างที่จะเป็นสัญลักษณ์ในงานนี้กว่า100บริษัทและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับเลือกจากทางรัฐบาลก็คือหอไอเฟลเมื่อเราเดินผ่านจุดตรวจเช็คกระเป๋าเราสามารถมายืนข้างใต้หอไอเฟลและชมความงามของหอไอเฟลจากข้างใต้นี้ได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินค่ะสำหรับตั๋วเข้าชมหอไอเฟลเราสามารถเข้าชมหอไอเฟลถึงแค่ชั้น2ก็ได้หรือว่าจะจ่ายเพิ่มเพื่อเข้าชมหอไอเฟลจนถึงยอดบนสุดก็ได้โดยสามารถเข้าชมหอไอเฟลได้ทั้งทางบันไดและขึ้นลิฟต์โดยราคาในการขึ้นลิฟต์จะแพงกว่าขึ้นบันไดหากใครจะไปก็สามารถเช็คราคาได้จากเว็บไซต์ Official ของหอไอเฟลค่ะหอไอเฟลใช้เวลาสร้าง2ปี2เดือนกับอีก5วันความสูงของหอไอเฟลนับรวมเสาอากาศวิทยุแอนเทนนาอยู่ที่330เมตรพอตกค่ำหอไอเฟลจะเปิดไฟและจะมีไฟกระพริบระยิบระยับเป็นเวลา5นาทีทุกๆ1ชั่วโมงเมื่อพบค่ำค่ะสำหรับจุดฮิตถ่ายรูปยามค่ำคืนก็จะอยู่ตรงกลางถนนตรงข้างล่างหอไอเฟลนี่แหละค่ะเพื่อนๆถ้าจะไปถ่ายรูปตรงนี้ต้องระวังรถให้ดีและรอดูเวลาถือโอกาสถ่ายรูปเพราะว่ามันกระพริบทุก1ชั่วโมงแค่5นาทีเท่านั้นเองถ่ายรูปเสร็จแล้วถ้าอยากหาอะไรรองท้องปารีสขอแนะนำร้านเคปสุดฮิตของนักท่องเที่ยวก็อยู่ไม่ไกลหอไอเฟลอยู่ตรงริมแม่น้ำแซนนี่แหละค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมยามค่ำคืนที่ขาดไม่ได้แนะนำให้ลองไปล่องเรือดินเนอร์สุดโรแมนติกในแม่น้ำแซนแห่งกรุงปารีสโดยเรือดินเนอร์ครูซก็จะมีหลากหลายเจ้าที่ให้บริการค่ะโดยมากก็จะใช้เวลาล่องเรือประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็มีอาหารให้ทานโดยที่ราคานี้ก็แล้วแต่เลยนะคะว่าจองช่วงไหนฤดูกาลไหนและใช้บริษัทไหนค่ะอย่างที่ปารีสไปเนี่ยก็ตกอยู่ราวๆคนละ85ยูโรหรือประมาณ 3,400 บาทต่อคนค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจในกรุงปารีสก็คือการขึ้นรถบัส Hop On Hop Off ชมเมืองโดยจะมีการให้บริการหลากหลายเจ้าเช่นของ Big Bus หรือของที่ปารีสเลือกใช้ก็คือ Tous Bus แล้วแต่ระยะเวลาตั๋วที่เราเลือกปารีสเลือกแบบตั๋ว1วันราคา 47.2 ยูโรหรือประมาณ 1,800 บาทรถบัสจะวิ่งผ่านจุดสำคัญต่างๆในเมืองปารีสถ้าเพื่อนๆจัดสรรเวลาดีๆสามารถนั่งรถชมเมืองไปเรื่อยๆแล้วก็เลือกลงที่สถานที่ที่เราสนใจจะเที่ยวพอเที่ยวเสร็จก็กลับขึ้นรถไปสถานที่ต่อไปได้สะดวกสบายอีกหนึ่งสถานที่สำคัญเมื่อไปเที่ยวปารีสแล้วขาดไม่ได้ก็คือพิพิธภัณฑ์ลูฟพิพิธภัณฑ์ลูฟณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในอดีตที่นี่เคยเป็นที่ประทับของราชวงศ์จนกระทั่งในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสจึงกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ปัจจุบันก็เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะเก่าแก่ล้ำค่าแถมที่นี่ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังเรื่อง The Da Vinci Code ด้วยค่ะค่าเข้าที่นี่คนละ22ยูโรค่ะในพิพิธภัณฑ์ลูฟมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายอย่างเช่นรูปภาพวาดของโมนาลิซาหรือแม้แต่รูปปั้นประติมากรรมของเทพีวีนัสจากพิพิธภัณฑ์ลูฟปารีสขึ้นฮอปออนฮอปออฟมาต่อแล้วก็ลงที่สถานีนี้นอร์ทดัมค่ะคำว่านอร์ทดัมแปลว่า Our Lady of Paris อุทิศแด่พระแม่มารีมีอายุถึง861ปีค่ะสร้างในยุคพระเจ้าหลุยที่7เป็นโบสถ์ที่ประจำของอาร์คบิชอปแห่งปารีสเมื่อปี2019เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่สะเทือนใจชาวฝรั่งเศสเป็นอย่างมากมาถึงที่นี่แล้วข้างในยังเข้าไม่ได้ฉะนั้นเราก็แค่อาจจะถ่ายรูปด้านนอกเพื่อความสวยงามค่ะมาถึงฝรั่งเศสทั้งทีเราจะขาดกิจกรรมสำคัญอีกอย่างหนึ่งไปไม่ได้นั่นก็คือการกินอาหารฝรั่งเศสที่ขึ้นชื่อค่ะอาจมีร้านขึ้นชื่อหลายร้านในกรุงปารีสแต่ปารีสเลือกร้านนี้เพราะอยู่ใกล้โบสถ์นอร์เทอร์ดัมเมนูขึ้นชื่อที่ไม่ควรพลาดมีซุปหัวหอมสไตล์ฝรั่งเศสฟัวกาแล้วก็หอยทากอบเนยหรือเอสคาโก้ค่ะ
อีกหนึ่งเมนูที่เป็นอาหารฝรั่งเศสที่ออกจะแปลกนิดหน่อยนะคะที่อยากให้ลองกินก็คือสเต็กทาท่าค่ะเป็นอาหารฝรั่งเศสที่เป็นเนื้อดิบๆ บดแล้วก็เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงหน้าตาประมาณแบบนี้ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กระโดดขึ้นรถ Hop On Hop Off ไปเที่ยวกันอย่างต่อเนื่องที่จุดท่องเที่ยวถนนช้อปปิ้งชื่อดังอันแสนโรแมนติกในเมืองปารีสนั่นก็คือถนนชองเซลิเซ่แหล่งรวมร้านค้ามากมายรวมไปถึงแบรนด์เนมชื่อดังถ้าไม่มาถนนนี้ก็ถือว่ายังมาไม่ถึงกรุงปารีสค่ะนอกจากนี้แล้วทางทิศตะวันตกของถนนสายนี้ที่จัตุรัสชาร์ลเดอโกยังมีแลนด์มาร์คที่สำคัญนั่นก็คือประตูชัยฝรั่งเศสหรือที่เรียกกันว่าอาร์คเดอทิองเดอเลตวนที่เราสามารถซื้อตั๋วขึ้นไปชมวิวมุมสูงได้ในราคา16ยูโรต่อคนค่ะอีกหนึ่งสถานที่ที่จะพลาดไม่ได้เลยเมื่อมาเที่ยวฝรั่งเศสถ้ามาถึงปารีสแล้วนั่งรถไฟเลยมาอีกหน่อยก็จะได้พบกับพระราชวังแวร์ซายมาชมความสวยงามของหนึ่งในพระราชวังที่สวยที่สุดในโลกที่สร้างโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14เพื่อแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่อำนาจทางการเมืองการทหารเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของฝรั่งเศสในยุคนั้นราคาค่าเข้าเริ่มต้นที่32ยูโรขอบอกเลยว่าข้างในสวยตาแตกจริงๆนะทุกคนใครมาเที่ยวพระราชวังแวร์ซายแล้วมีเวลาเหลือๆอย่าลืมแวะลงคอกม้าหรือว่าลงรถม้าที่อยู่ข้างหน้าพระราชวังนะคะที่นี่เข้าฟรีแต่ส่วนมากจะเปิดแค่เสาร์อาทิตย์ยังไงลองเช็คก่อนมานะจ๊ะในนี้เราจะได้ไปชมรถม้าหรือที่เรียกว่ารถโค้ชข้างในจะมีทั้งรถม้าเล็กๆของลูกมาลีอองโตเนตรถม้าคันใหญ่สำหรับใช้ในงานพิธีรวมไปถึงเก้าอี้เก๋งหรือแม้แต่ลากเลื่อนด้วยค่ะอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตที่พลาดไม่ได้เลยจริงๆนั่นก็คือคาตาคอมหรือสุสานใต้ดินแห่งกรุงปารีสค่ะปารีสจองตั๋วออนไลน์ล่วงหน้าในราคาคนละ29ยูโรต่อคนรวมออดิโอไกด์ค่ะแนะนำว่าจะมาที่นี่ให้จองล่วงหน้ามาก่อนนะคะเพราะว่าฮิตมากจริงๆจะมาที่นี่ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมเพราะเราต้องลงบันไดไปด้านล่างถึง131ขั้นเป็นการท่องเที่ยวแบบทางเดียวไม่ย้อนกลับทางเดิมตอนขากลับเราต้องขึ้นบันได112ขั้นกลับมาค่ะสุสานใต้ดินที่ปารีสแห่งนี้นะคะมีโครงกระดูกที่เก็บไว้มากกว่า6ล้านศพเลยทีเดียวนะคะทุกคนใช้เวลาในการทัวร์ประมาณ45นาทีเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ค่ะและสถานที่สุดท้ายที่เป็นจุดเช็คอินสุดฮิตของนักท่องเที่ยวที่มาปารีสก็คือมหาวิหารซาเคเกอร์เดอร์มงมาร์ทเป็นมหาวิหารสีขาวที่อยู่บนเนินเขาชื่อมหาวิหารซาเคเกอร์แปลว่าหัวใจศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เปิดทุกวันแล้วก็เข้าฟรีด้วยนะคะเปิดตั้งแต่เวลา 6:30 นถึง 4:30 นค่ะและนั่นก็คือที่เที่ยวที่น่าสนใจในปารีสและกิจกรรมต่างๆที่น่าทำค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ปารีสลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะเพื่อนๆ